ได้กล่าวพบปะผู้มาร่วมงานและเปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำอีประจำปี2561ขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านปลัดอำเภอรักษาราชการแทนในอำเภอคำชะอีท่านหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอคำชะอีนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวคำชะอีที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเห็นภาพความร่วมมือความพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวคำชะอีทุกคนนะครับซึ่งนอกจากผมแล้ววันนี้นะครับผู้ที่ได้มาร่วมงานนะครับก็จะมีตั้งแต่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะฮะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านนะครับมีทางเหล่ากาชาดนะครับซึ่งได้ส่งผู้แทนมาร่วมในนามจังหวัดนะครับแล้วก็ด้านล่างยังมีท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับคุณพ่อสุรจิตอยู่ทางด้านล่างซึ่งวันนี้เรามาดูมาชื่นชมนะครับในความสวยงามของพี่น้องชนเผ่าทั้งหลายของชาวคำชะอีผมเรียนว่าจากที่ได้ฟังนะครับข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงและรวมทั้งได้มาอยู่ที่นี่เป็นเวลา4เดือนนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วผมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะหลายปีที่ผ่านมาเคยมาทำงานนะครับที่อำเภอคำชะอีมาอยู่ที่บ้านคำบกนะครับประมาณเกือบปีนึงนะพี่น้องอาจจะนึกหน้าตาผมไม่ได้ออกนะผมก็วับแวบไปมาแต่เลาะอยู่แถวนี้แหละครับก็เรียนว่าวันนี้ถือว่าได้มาทำงานเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะซึ่งคำชะอีเรานั้นสวยงามทั้งธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งแผ่นดินธรรมะที่มีความสำคัญนะครับไม่ว่าหลวงปู่จามก็ดีนะหรือแม่ชีแก้วก็ดีนะครับก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดที่เราได้มารวมกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของวัฒนธรรมซึ่งมีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่น้องชาวภูไทยก็ดีนะครับพี่น้องชาวกะเลิงก็ดีหรือพี่น้องชาวขาพี่น้องชาวไทยอีสานแล้วก็ดีนะครับทุกชนเผ่าล้วนจะมีเอกลักษณ์นะครับที่น่าชื่นชมนะครับมีว่าทำที่สวยงามวันนี้สิ่งที่อยากจะขอฝากนะครับก็คือต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องอนุรักษ์โดยคนรุ่นเรานะครับคนรุ่นเราหมายความว่าวันนี้สิ่งที่เรายังนึกออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายก็ดีหรือว่าข้าวของเครื่องใช้หรือวิธีปฏิบัติต่างๆก็ดีวันนี้คนรุ่นเรานึกออกนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องไปขวนขวายมาเก็บไว้นะอะไรที่มันไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นชิ้นได้ก็จะต้องถ่ายทอดออกมาอาจจะเป็นรูปของวีดีทัศน์หรือถ่ายทอดจากการออกมาเป็นการเขียนนะครับเป็นหนังสือให้คนรุ่นหลังนะครับได้ศึกษาต่อเขาจะได้เข้าใจเพราะถ้าหากว่าเราไม่อนุรักษ์ไว้แล้วต้องเรียนว่าเมื่ออาจจะคนรุ่นเราล้มหายตายจากไปคนรุ่นหลังจะนึกไม่ออกนะครับว่าวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยมีหน้าตาอย่างไรนะครับนอกจากคนรุ่นเราอนุรักษ์แล้วประเด็นที่สองคือต้องสืบสานคำว่าสืบสารหมายความว่าต้องส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รู้นะเพราะฉะนั้นเยาวชนในรุ่นที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับจึงเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้เรียนรู้ไว้นะไม่ว่าจะเป็นว่าทำการแต่งกายก็ดีนะครับการแสดงหรือว่าอื่นใดก็ตามทีนะเด็กรุ่นหลังจะต้องทำถูกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สืบสารแล้ววัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะสูญหายไปนะเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะอนุรักษ์ไว้แล้วต้องเรียนว่าเราต้องสืบสานไว้ให้ได้ด้วยการส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังนะครับนอกจากนั้นในปีนี้ถือเป็นปีที่เราจังหวัดมุกดาหารเราครบรอบ36ปีของการก่อตั้งจังหวัดนะถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวัยที่มีความสมบูรณ์เต็มที่นะอยู่ในวัยกำลังทำงานวัยกำลังประสบความสำเร็จนะเพราะนั้นผมเองจึงได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะให้มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอะไรทำไม่เสร็จก็ทำให้เสร็จ
ทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศก็คือความมั่นคงความมั่งคั่งและความยั่งยืนนะอย่างในเรื่องที่จัดงานวันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่งคั่งความมั่งคั่งนั้นก็อธิบายได้โดยในเรื่องของการประกอบอาชีพนะซึ่งพี่น้องเราก็จะมีอาชีพหลักๆส่วนใหญ่ก็จะ2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือทางด้านการเกษตรกับกลุ่มที่2ก็ทำเรื่องของการค้าพาณิชย์และกลุ่มที่3ก็จะทำเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้การท่องเที่ยวนะครับสามารถทำได้โดยง่ายที่ว่าง่ายก็คือเราทำอยู่กับที่ทำอยู่กับบ้านตัวเองและคนอื่นเข้ามาดูแล้วเราก็ได้สตังค์แต่ถ้าหากว่าเราทำการเกษตรเนี่ยยากกว่านะครับเราทำก่อร่างสร้างผลผลิตทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเราต้องขนเอาไปขายแต่นี้เราขนคนมาดูเราทำที่บ้านมันจะกลับกันเพราะการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าถ้าหากว่าที่ใดมีความคิดที่เริ่มนะครับรู้จักหยิบฉวยในสิ่งที่เป็นความมีคุณค่าของเผ่าหรือของชุมชนหมู่บ้านเราออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเราก็ไม่ต้องพัดถิ่นนะครับก็สร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีครอบครัวได้อยู่ด้วยกันนะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกนะครับได้อยู่ด้วยกันโดยการสร้างการท่องเที่ยวให้นั้นทำให้สังคมเราซึ่งเป็นสังคมมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสในช่วง36ปีมุกดาหารเนี่ยได้ทำกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะซึ่งยังมีกิจกรรมอีกมากขณะนี้ก็มีไปแล้วประมาณสัก5-6กิจกรรมนะครับซึ่งขณะนี้ผมได้รวมไปรวมมานะพยายามให้ส่วนราชการเขาได้ทำโดยตั้งหลักว่าเราทำสัก36เรื่องแต่ตอนนี้ไปเกือบ50เรื่องแล้วนะแต่ก็ยังขออนุญาตได้ใช้ชื่อคำว่า36กิจกรรมเพื่อ36ปีมุกดาหารนะครับก็ต้องขออนุญาตได้ขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับที่ได้มีความคิดที่เริ่มขึ้นซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานและผมคิดว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้ท่านได้ช่วยส่งต่อนะครับได้วางแผนการจัดงานเก็บอาจจะสิ่งล้านพลน้อยที่เราคิดว่าน่าจะต่อยอดได้ดีขึ้นในปีหน้านะได้ทำเพิ่มขึ้นผมคิดว่าจะเป็นงานที่มีความสำคัญต่อไปในทุกปีสำหรับพี่น้องชาวคำชะอีเรานะครับในส่วนสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะซึ่งวันนี้ถือว่าจังหวัดมุกดาหารเรากำลังเติบโตนะครับแต่เดิมนั้นใครมาก็จะนึกถึงตลาดอินโดจีนเป็นหลักนะวันนี้ต้องบอกว่าตลาดอินโดจีนใครมาใครรู้จักแล้วนะเพราะนั้นก็อยากที่จะขยายจากตลาดอินโดจีนมาคำชะอีมีอะไรเที่ยวที่ไหนต่างๆเนี่ยมีอะไรเที่ยวก็จะได้ต่อยอดออกมาอีกนะซึ่งก็จะทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับได้เต็มทั่วทั้งพื้นที่แล้วถ้าหากว่ามีผู้คนมามากเท่าไหร่ก็หมายความว่าเราก็จะมีความสุขนะเราก็จะเรียกว่าเศรษฐกิจก็จะดีมากขึ้นนะเป็นลำดับเพราะนั้นงานนี้จึงถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญนะผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้ช่วยกันจัดสรรงบประมาณนะครับมาดำเนินการและขอบคุณทางท่านว่าธรรมจังหวัดนะครับในนามของจังหวัดที่สนับสนุนการจัดงานขอบคุณพี่น้องชาวคำชะอีทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอีประจำปี2561ณบัดนี้ขอบพระคุณครับจากนี้ไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้ลั่นคล้องนะครับเพื่อแสดงการเปิดการเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะนะครับอยู่บนเวทีก่อนนะครับในส่วนครับเริ่มนับครับ1 2 3
ครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คณะของเจ้าอยู่ข้างบนเวทีก่อนนะครับเพื่อรับชมการแสดงนะครับ